สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขายซูซูกิสกายเวฟ250หัวฉีดหรือที่เรียกกันว่า K7 K8 นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถ K8 นะครับจริงๆ K7 กับ K8 เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไฟหน้าเนาะไฟหน้าข้างนึงมันจะติดแค่ข้างเดียวถ้าเป็น K7 เพราะว่าข้างนึงเป็นหลอด H7 และข้างนึงเป็นหลอด H4 แต่ถ้าเกิดเป็นK8 เนี่ยรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นหลอด H4 ทั้งของค่ายทั้งสองข้างนั่นเองนะครับคันนี้เป็นตัว Type M นะครับสกายเวฟก็จะมีตัวธรรมดาตัว Limited ตัว Type S แล้วก็ตัว Type M นะครับผมก็จะแตกต่างเรื่องของความโฉบเฉี่ยวนั่นเองคันนี้ก็เป็น Type S กับ Type M เนี่ยมันจะบอดี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า Type S Type M เนี่ยก็คือย่อมาจากพวกสปอร์ตเวอร์ชั่นนะครับก็เป็นชิลเตี้ยนะครับโคมไฟหน้าเป็นลมดำโคมไฟท้ายเป็นลมดำล้อดำโช๊คดำนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตด้านล่างนะครับที่เราเห็นแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนแหลมออกมานะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบลมดำนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาหรือเป็นตัวลิมิเต็ดก็จะเป็นโคมสีโครเมียมนั่นเองนะครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นสีบอนโช๊คบอนนะครับเพราะฉะนั้นไทป์ S กับไทป์ M เนี่ยเป็นไทป์ที่ดูสปอร์ตมากที่สุดนะครับด้วยเนื่องจากว่าตัวแฮนด์มันก็จะเป็นแฮนด์โครเมียมเนาะแล้วก็มีแผงคอเป็นโครเมียมนะครับก็เป็นเหมือนกับตัวสปอร์ตนั่นเองส่วนไทป์ M เนี่ยมันก็จะแตกออกมาจากไทป์ S อีกนะครับเพราะว่าตัวไทป์ M เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มีระบบเกียร์เป็น CVT ถ้าคุณสังเกตประกับด้านซ้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับตัว Skywave 650หรือว่าเบิร์กแมน650นั่นเองนะครับก็สามารถจะเล่นได้ทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็แมนนวลนั่นเองระบบเกียร์จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในการคุมรอบชามนะครับเบาะหนังเบาะเดิมทั้งคันนะครับเบาะคันนี้สวยคันนี้รถสวยนะครับแล้วก็สภาพดีมีของแต่งเพิ่มเติมก็คือตัวพื้นอลูมิเนียมอันนี้เป็นสแตนเลสนะเป็นสแตนเลสลายไฟแล้วก็จานดิสคูลเป็นจานที่แต่งคือถ้าเป็นตัว250เนี่ยดิสจะเป็นด้านเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัว400ก็ถึงจะเป็นดิสคู่นะครับสำหรับด้านหน้าส่วนข้างหลังเป็นดิสเบรกอยู่แล้วนะครับฝาครอบเครื่องของตัว Type M ก็จะเป็นทรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัว Type S มันก็จะเป็นฝากลมๆนะครับของแต่งรุ่นนี้ที่ร้านผมมีเยอะมากนะเพราะว่าสมัยก่อนนำเข้ามาเยอะมากจริงๆนะครับคันนี้ลดราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากคันนี้ผมขายอยู่ที่ 59,000 บาทเท่านั้นเองจริงๆแล้วราคาไปใกล้เคียงกับพวกรถคาร์ทพวกสกูตเตอร์ขี่แล้วนะคาร์ทพวกแบบรถป๊อปก็ว่าได้นะเดี๋ยวนี้รถป๊อปยังเล่นกัน 20,000 30,000 ขึ้นเลยนะอันนี้ขยับอีกหน่อยอ่ะคุณได้250ได้เกียร์ไฟฟ้าไปเล่นได้รถหัวฉีดไปเล่นได้รถบอดี้ใหญ่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว250กับตัว400เนี่ยบอดี้เหมือนกันนะครับคือพลาสติกทุกอย่างใช้ด้วยกันได้หมดเลยพื้นฐานเนี่ยทำมาจากตัวเฟรมเนี่ยทำมาจากตัวเดียวกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน250กับ400ก็คือขนาดของกระบอกสูบนะครับแล้วก็จานดิสหน้าเป็นดิสเดียวกับดิสคู่นั่นเองนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับคันนี้รถไม่มีทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นรถอินไวซ์แต่เสียสรรพสามิตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะโดนสรรพสามิตจับนะครับคันนี้เสียเรียบร้อยแล้วคุณก็เอาไปขับได้นะครับคุณจะโดนอะไรข้อหาก็คือเหมือนกับคุณไปซื้อรถฟีโน่PCX มาขับแล้วคุณยังไม่จดทะเบียนจะเป็นข้อหาเดียวกันนะไม่นำรถจดทะเบียนมาใช้ในทางข้อหานี้ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทนะครับแต่ว่าไม่สามารถยึดรถเราได้นะเพราะว่ารถเรามีที่มาที่ไปนะครับเราเสียสรรพสามิตเรียบร้อยแล้วมีใบนำเข้าสรรพสามิตได้แล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่จดทะเบียนนั่นเองนะครับ 59,000 บาทสำหรับรถคาร์ดนี้กุญแจเป็นคีเลสนะครับกดลงไปปุ๊บไฟน้ำเงินติดบิดปุ๊บแหมสตาร์ทได้เลยคันนี้วิ่งไปแค่ 13,500 กิโลเองคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่น้อยมากนะสำหรับรถที่ปี2000คันที่2ปี2008นะเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเดียวติดนะครับระบบเกียร์แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นออโต้อยู่ถ้ากดไปที่ตัว D กับ M ข้างนี้นะครับคือฟังก์ชันมันจะเหมือนกับตัว650เลยนะครับเบิร์กแมน650ที่ขายได้บ้านเราก็คือจะ MT แล้วก็เป็นเลข1 2 3 4ก็บวกไปนะครับแล้วก็ในโหมดออโตเมติกยังมี power mode ให้เล่นด้วยก็เหมือนกับตัวเบิร์กแมน650ในบ้านเรานั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะมีระบบอีกตัวนึงนะครับ ASP นะครับตัวนี้ก็คือสมมุติว่าคุณขี่ในโหมดออโต้ไอ้โหมดเกียร์ธรรมดานะครับธรรมดาเวลาเขาเล่นโหมดเกียร์ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเราต้องอัพแอนด์ดาวน์เองใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดคุณกดโหมด AST ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้หน้าจอมันจะขึ้นมา AST นะครับคราวนี้มันจะอยู่ในโหมดธรรมดาที่เปลี่ยนเกียร์ให้คุณเองนั่นก็หมายความว่ามันจะลากเกียร์1สุดปุ๊ดแล้วก็สับ2ให้อัตโนมัติปุ๊ดแล้วก็สับ3ให้อัตโนมัติปุ๊ดซึ่งมันก็บางคนก็บอกมันก็เหมือนมันก็คือเกียร์ออโต้นะสิเปล่าครับเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะลากเกียร์โดยที่ว่าไม่มีช่วงต่อนะครับไม่มีช่วงต่อมันก็คือจะปื๊ดไหลตามเกียร์ไปเรื่อยแต่เป็นแมนนวลมันจะเป็นเหมือนกับลากไปจนสุดเกียร์แล้วก็เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ลากไปสุดเกียร์มันจะได้อรรถรสมากกว่านั่นเองนะครับคันนี้มีจุดด้อยจุดเสียอยู่ก็คือตรงนี้นะครับไม่มีตัวดึงฝาเก๊ะนะผมเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจอดนานรถสายจอดนะจอดนานจนเขาคิดว่ากุญแจมันหายหรืออะไรเนี่ยแบตเตอรี่หมดเขาก็ไม่สามารถเปิดเก๊ะได้แต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการเปิดเก๊ะอยู่นะครับเขาก็เลยไปงัดตรงนี้ซะตัวมือหักมันจับไปหักไปนะครับคือก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าต้องบอกว่าขายราคานี้ก็ตามสภาพแล้วกันนะครับก็จะขายในตัวมือดึงเก๊ะข้างนี้ออกไปนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้ช่องชาร์จจุดบุหรี่นะครับเก๊ะซ้ายขวานะครับแล้วก็ระบบอื่นก็ยังใช้งานเดี๋ยวดูให้ดูระบบไฟรอบคันกันละกันนะครับนี่ไฟท้ายนะครับไฟหน้าจะติดคู่นะครับเพราะว่าเป็นตัว K8 แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ใส่หลอด LED มาเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับมีไฟหลีอยากให้สวยก็ไปใส่ไฟหลีหน่อยเปลี่ยนไฟหลีหน่อยนะครับรถสีขาวสวยนะครับสวยเดิมขับสนุกนะต้องบอกว่าตัวที่เป็นเกียร์มันนวลเนี่ยมันรอบอะไรเงี้ยมันขับสนุกกว่าตัวที่มันเป็นออโต้ไปเล็กถ่ายออกไลฟ์เลยหลานชายนานๆจะเจอสักทีนึงแล้วก็ตัวนี้เบรกมือจะอยู่ด้านนี้นะครับผมอันนี้เบรกมือเป็นตัวล็อกล้อหลังนะจริงๆรถญี่ปุ่นเขาเป็นมาตรฐานมาให้รถออโต้แต่ว่าตัวบ้านเรายุคหลังๆก็จะมีแล้วแต่ยุคแรกๆของพวกฟอร์ซ่าอะไรเนี่ยมันยังไม่มีให้นะอันนี้ผมว่ามันจำเป็นนะเวลาคุณไปจอดบนเขาทางลาดชันอะไรเงี้ยคุณดึงเบรกมือไว้เนี่ยมันก็กันรถไหลได้ดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้มันมีกุญแจซ่อนอยู่ตรงนี้นะผมขออนุญาตใช้สองมือแล้วกันใช้มือเดียวแล้วก็ไม่ทันหักเนี่ยเด้งออกมาจะมีกุญแจซ่อนอยู่นะครับกุญแจนี้ทำอะไรทำหน้าที่เปิดเก๊ะเปิดเบาะนั่นเองเพราะว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันใช้ไฟฟ้าหมดเลยในการเปิดเก๊ะเปิดเบาะเพราะฉะนั้นดึงพลาสติกตัวนี้ขึ้นมามันจะมีรูกุญแจอยู่ตรงนี้เราบิดเอากุญแจสำรองเสียบลงไปแล้วก็บิดนะครับก็สามารถจะปลดล็อกตัวฝาเก๊ะด้านหน้าแล้วก็ตัวเบาะนั่งได้นะครับเพราะว่าเบาะนั่งรุ่นนี้จริงๆแล้วเวลาเปิดไฟฟ้าเนี่ยต้องกดตัวนี้นะครับไฟวงแหวนติดปุ๊บกดลงไปให้สุดบิดขวาเห็นไหมครับว่าเบาะมันก็จะเปิดได้นะครับคันนี้โชคสมบูรณ์นะครับไฟใต้เบาะสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับใต้เบาะเก็บหมวกเต็มใบได้2ใบนะครับเพราะว่ามันกว้างมากจริงๆนะครับตามตำแหน่งนี้เลยนะครับเห็นนะครับใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเลยนะครับอันนี้เป็นเอกสารมีขุดเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าจะได้ชัดเจนเรื่องเอกสารนะครับเอกสารว่าคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าซื้อจากร้านผมไปด้วยนะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นนามบัตรร้านตาเบิ้ลยุคแรกเลยแล้วกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมยังอีกอันนึงเป็นเบอร์เก่าเลยแล้วก็ที่อยู่ยังเป็นเยาวราชอยู่เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดซิปก่อนโอเคนะครับโทษทีนะครับมือเดียวก็อาจจะไม่ถนัดสัมภาษามิตรเราเป็นตัวจริงนะครับสังเกตได้นะครับไม่ใช่เป็นตัวซีล็อกนะจะเป็นตัวจริงแล้วก็จะมีทั้ง2ใบด้วยจริงๆแล้วตามหลักมันต้องมี2ใบนะมันจะมีใบข้างหน้าแล้วก็มีใบเล็กข้างหลังอีกใบนึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้อินไวซ์นะครับจะต้องเป็นตัวจริงทั้งหมดแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นสำเนานะอันนี้คือพร้อมจดทะเบียนแต่เดี๋ยวก่อนคำว่าพร้อมจดทะเบียนสมัยนี้มันจดไม่ได้แล้วนะครับจริงๆมันปิดไปตั้งแต่ยุคทักษิณ
นะครับต้องบอกว่าต้องเป็นปีนึงอยู่ยุคทักษิณและสำหรับรถจดประกอบนะถ้าเกิดคนที่เล่นรถบิ๊กไบค์สมัยก่อนเขาจะรู้ดีนะว่าสมัยนี้เนี่ยมันห้ามนำรถจดประกอบมาจดทะเบียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องขับแบบนี้ไปโดยที่ว่ารออีกนานมากกว่าจะเปิดบางคนก็ถามผมนะอีกนานไหมกว่ารถสรรพสามิตจะสามารถจดทะเบียนได้จริงๆมันจดไม่ได้แล้วนะถ้าใครบอกจดได้นี่เขาหลอกคุณมันจบแล้วครับมันจบแล้วแต่ว่าข้อดีของการเสียสรรพสามิตก็คืออย่างที่รู้อยู่เนาะเพราะเดี๋ยวนี้สรรพสามิตเนี่ยรอซื้อกันเยอะนะครับเพราะว่าเนาะรู้กันอยู่แล้วกันเพราะว่ามันมีรางวัลนำจับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรถเสียสรรพสามิตแล้วคุณสบายใจได้นะครับสบายใจได้ตราบใดที่คุณเสียสรรพสามิตเนี่ยเขามายึดคุณไม่ได้เขามาปรับคุณไม่ได้นะครับยกเว้นตำรวจนะครับก็ยังสามารถที่จะปรับคุณได้อยู่เพราะคุณไม่นำรถเสียภาษีมาใช้ในทางนะครับแต่ถามผมว่าสามารถซื้อพ.ร.บ.ได้ไหมเพราะว่าพ.ร.บ.เนี่ยมันแพงเนาะเพราะว่าคือถ้ารถไม่มีพ.ร.บ.เนี่ยปรับ10,000เลยนะแต่ว่ารถไม่มีทะเบียนเนี่ยปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะเพราะฉะนั้นอาจจะปรับสัก100-200 บาทอะไรก็แล้วแต่ดุลวินิจฉัยของพี่ตำรวจท่านนั้นละกันนะครับพ.ร.บ.ซื้อได้นะครับก็สามารถจะเอาเลขเฟรมนะครับเลขเครื่องแล้วก็ยี่ห้อรุ่นรถเนี่ยไปซื้อได้นะครับหรือจะให้ผมซื้อให้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็แจ้งว่าเป็นรถป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนนะครับซื้อคุ้มครองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลที่3เนี่ยเราก็จะได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยนะครับเรื่องค่ารักษาพยาบาลครับผมก็ใครสงสัยอะไรก็เกี่ยวกับพวกรถอินไวซ์รถที่เสียสรรพสามิตแล้วก็โทรสอบถามผมได้นะผมก็พอจะมีความรู้บ้างนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องสรรพสามิตอินไวซ์อะไรพวกนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับสรรพสามิตเนี่ยมันมีของปลอมด้วยนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับมันควรจะเป็นของแท้ก็คือมันไม่ใช่ซีล็อกมานะครับมีประทับตามีอะไรเรียบร้อยหรือแม้กระทั่งเราสามารถจะถือเอกสารชุดนี้ไปเช็คกับกรมสรรพสามิตได้นะครับตามเขตที่คุณเสียมานะครับก็จะได้ชัดเจนเรื่องที่ว่าสรรพสามิตคุณน่ะมันแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่ปลอมนะครับมันก็หมดยุคแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยมันยุคนั้นก็คือผมรับเสียสรรพสามิตด้วยนะมีเป็นปึ้งเลยดีกว่าทุกวันนี้เอกสารก็ยังอยู่นะไอเอกสารที่เสียสรรพสามิตเข้าหลวงอะเสียเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวนี้มันเสียไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาว่ามันเสียไม่ได้จะเสียได้ก็ต่อเมื่อโดนจับแล้วถึงจะเสียได้มันก็เป็นอะไรที่มันแปลกๆจริงนะต้องบอกว่าราชการไทยนี่เป็นอะไรที่แปลกๆบางทีเราอยากจะเสียเดินเข้าไปเสียไม่ได้นะยุคสมัยมันเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ตามนะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกรถอินไวซ์เนี่ยผมไม่ได้รับซื้อเข้าเลยเดี๋ยวนี้นะครับถ้าไม่มีสรรพสามิตเนี่ยผมไม่รับเลยนะครับเพราะว่ากลัวพี่ๆสรรพสามิตจะมาเยี่ยมเยือนผมอีกนะครับผมก็เคยโดนไม่ใช่ไม่เคยโดน เคยโดนแล้วก็ตรวจสอบไม่มีอะไรเขาก็กลับนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดีให้คำแนะนำดีนะครับโอเครถที่ร้านก็ยังมีเลือกให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูได้นะครับผมตะเบิ้ลเป็นเจ้าของร้านนะครับเคาะเองขายเองทุกคันนะครับรถคันไหนดีบอกว่าดีคันไหนไม่ดีคันไหนมีตำหนิแล้วก็บอกตรงๆนะครับผมเราขายความชัดเจนนะครับคันนี้ 59,000 ถูกมากๆสำหรับคนอะไรซื้อไปขี่แถวๆบ้านไม่ได้ขี่ไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าโฉมเนี้ยสมัยก่อนนะไทเอ็มนะราคาอินไวท์ที่ประมูลเข้ามาขายนะ10กว่าปีที่แล้วนะคันนึงต้องมี 200,000 นะไม่ถูกนะต้องบอกว่าไม่ถูกนะเฉพาะรถเปล่านะที่ยังไม่มีสรรพสามิตและยังไม่จดทะเบียนนะคันนึงนี่มีเกือบมี 200,000 นะ250เนี่ยถ้าเป็น200อ่ะ400นี่สวยๆเนี่ยประมูลมาเนี่ยมาถึงไทยเนี่ยมี 200,000 ต้นนะสมัยก่อนถ้าใครที่อยู่ในยุคของบิ๊กสกูตเตอร์นะในเว็บไซต์ Big Scooter Society ของผมเนี่ยก็คือจะรู้เลยว่ารถมันแพงมากๆนะครับเดี๋ยวนี้มันถือว่ามันถูกลงไปเยอะนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถดีๆไปขับเล่นราคาแค่ 59,000 เนี่ยมันคุ้มมากโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ